SALMON PODCAST มันสดอร่อยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Time Machine Party Game Podcast คุณรู้ไหมอะไรเกิดก่อนข้อที่29เพลงของเอิร์ธพัทรวีเพลงใดปล่อยก่อนกันระหว่างกอไก่เพลงขอโทษดาวขอไข่เพลงมีไว้แค่เป็นของเธอเท่านั้นหรือขอควายเพลงถ้าฉันหายไป10วินาทีจับเวลาหมดเวลาเฉลยวันนี้เราได้น้องเอิร์ธพัทรวีมาเฉลยครับสวัสดีค่ะเฉลยนะคะข้อขอไข่ค่ะเพลงมีไว้แค่เป็นของเธอเท่านั้นถูกปล่อยก่อนในปีพ.ศ.พุทธศักราช2560นะคะตามมาด้วยข้อควายค่ะเพลงถ้าฉันหายไปในปีพ.ศ. 2561และสุดท้ายค่ะข้อกอไก่เพลงขอโทษดาวปล่อยปีพ.ศ. 2562ในอัลบั้ม After Sunset ค่ะข้อที่30รายการใดออกฉายก่อนกันระหว่างกอไก่รายการเจ้าขุนทองขอไข่รายการอเมริกันไอดอลหรือขอควายรายการชิงร้อยชิงล้าน10วินาทีจับเวลาหมดเวลาเฉลยข้อคอควายรายการชิงร้อยชิงล้านออกฉายก่อนโดยออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่17มกราคมพุทธศักราช2533เป็นรายการโทรทัศน์ลำดับที่2ที่ผลิตโดยบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดปัจจุบันเป็นรายการประเภทวาไรตี้โชว์ตามมาด้วยกอไก่เจ้าขุนทองที่ออกฉายในวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2534และข้อขอไข่อเมริกันไอดอลออกฉายในวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2545ข้อที่31เหรียญราคาใดของไทยที่ประกาศออกใช้ก่อนกันระหว่างกอไก่เหรียญ1บาทขอไข่เหรียญ25สตางค์หรือขอควายเหรียญ10บาท10วินาทีจับเวลาหมดเวลาเฉลยข้อขอไข่เหรียญ25สตางค์ไม่ได้ประกาศใช้ก่อนเพราะจริงๆแล้วเหรียญที่ประกาศใช้ก่อนคือข้อกอไก่เหรียญ1บาทที่ออกใช้เป็นครั้งแรกในวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2529โดยด้านหน้าของเหรียญจะเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านหลังเป็นภาพของพระศรีรัตนเจดีย์ที่วัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามตามมาด้วยข้อขอไข่เหรียญ25สตางค์ที่ออกใช้ครั้งแรกในปีพุทธศักราช2530และสุดท้ายข้อคอควายเหรียญ10บาทออกใช้ครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2531ข้อที่32บริษัทรองเท้ายี่ห้อใดก่อตั้งก่อนกันระหว่างกอไก่บริษัทไนกี้ขอไข่บริษัทอาดิดาสหรือคอควายบริษัทนันยาง10วินาทีจับเวลาหมดเวลาเฉลยข้อขอไข่บริษัทอาดิดาสก่อตั้งก่อนเมื่อปีพุทธศักราช2467เป็นบริษัทสินค้ากีฬาจากเยอรมนีตามมาด้วยข้อขอควายบริษัทนันยางผู้ผลิตรองเท้าตราช้างดาวที่ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2491และข้อกอไก่บริษัทไนกี้ก่อตั้งตามมาในวันที่25มกราคมพุทธศักราช2514ข้อที่33อะไรเกิดก่อนกันระหว่าง
กอไก่โรงเรียนชายล้วนแห่งแรกของประเทศไทยก่อตั้งขอไข่โรงเรียนหญิงล้วนแห่งแรกของประเทศไทยก่อตั้งหรือคอควายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อตั้ง10วินาทีจับเวลาหมดเวลาเฉลยข้อคอควายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ได้ก่อตั้งก่อนเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่ก่อตั้งก่อนคือข้อกอไก่โรงเรียนชายล้วนแห่งแรกของประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2395ซึ่งปัจจุบันคือโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนก่อตั้งโดยคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนและเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มจตุรมิตรตามมาด้วยข้อขอไข่โรงเรียนหญิงล้วนแห่งแรกของประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2417ปัจจุบันคือโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยและสุดท้ายข้อควายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อตั้งในวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2459เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยข้อที่34อะไรเกิดก่อนกันระหว่างกอไก่งานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำขอไข่งานประกาศรางวัลโนเบลหรือคอควายงานประกาศผลรางวัลออสการ์10วินาทีจับเวลาหมดเวลาเฉลยข้อขอไข่งานประกาศรางวัลโนเบลถูกจัดขึ้นก่อนในปีพุทธศักราช2444เป็นรางวัลประจำปีระดับนานาชาติจัดขึ้นโดยคณะกรรมการสแกนดิเนเวียเพื่อพิจารณาผลงานวิจัยหรือความอัจฉริยะที่โดดเด่นสร้างคุณประโยชน์ให้กับมนุษยชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมตามเจตจำนงของอัลเฟรดโนเบลนักเคมีชาวสวีเดนผู้ประดิษฐ์ไดนามายตามมาด้วยข้อขอควายงานประกาศผลรางวัลออสการ์ที่จัดขึ้นครั้งแรกในวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2472โดยภาพยนตร์ออสการ์ยอดเยี่ยมเรื่องแรกคือ Wings ภาพยนตร์เงียบเรื่องแรกและเป็นเรื่องเดียวที่คว้ารางวัลหนังออสการ์ได้สำเร็จตามมาด้วยข้อกอไก่งานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำที่จัดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2487ข้อที่35งานไหนเกิดก่อนกันระหว่างกอไก่งาน Paris Fashion Week ขอไข่งานประกวดนางสาวไทยหรือคอควายงานประกวดนางงาม Miss Universe 10วินาทีจับเวลาหมดเวลาเฉลยคอควายงานประกวดนางงาม Miss Universe ไม่ได้จัดขึ้นก่อนเพราะสิ่งที่จัดขึ้นก่อนคือข้อขอไข่งานประกวดนางสาวไทยที่จัดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2477เป็นงานประกวดนางงามรายการที่2ของประเทศไทยต่อจากนางสาวสยามในยุคแรกจัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมงานฉลองรัฐธรรมนูญและในปัจจุบันจัดขึ้นเพื่อให้เป็นทูตวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและเพื่อส่งผู้ชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดนางงามนานาชาติตามมาด้วยข้อกอไก่งาน Paris Fashion Week ที่จัดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2516และข้อคอควายงานประกวดนางงาม Miss Universe ที่จัดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2495